ี่วัดครับยิ่งตัดยิ่งจัดยิ่งใหญ่เนาะก็ย้ายมาบนโชว์ดีซีเลยเพราะว่าวันนี้คิดว่าฝนน่าจะตกก็เลยเปลี่ยนใจอยากจะเอาใจแฟนๆที่ยังสนุกกันต่อนะครับวันนี้ก็จัดเป็นวันแรกก็ต่อเนื่องจนถึงวันที่27นี้4วันเต็มๆแต่ตลาดมันดีใช่ไหมล่ะกระแสดีครับแล้วก็น้องตั้งใจน้องเปลี่ยนเพลงหมดเลยแล้วก็ทุกวันนะครับที่ดู24 25 26 27ก็ไม่ใช่เพลงเดิมเพราะฉะนั้นน้องๆซ้อมกัน40ถึง50เพลงนะครับวันนี้ช่วงของน้องก็ยาวๆเลยครับ1ชั่วโมงครึ่งเต็มๆนะฮะก็ร้องกันหลายคนครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบทุกคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยจะได้แบบว้าวกันฮะแต่ละวันจะเพลงที่แบบว่าเพลงมาใหม่ๆแล้วพี่นวัดจะมีโชว์อะไรมั้ยเพราะว่าคราวที่แล้วก็มีโชว์สลิ่มแล้วอ๋อก็เที่ยวนี้ก็ยังมีริเกเข้ามาด้วยนะครับอย่างวันพรุ่งนี้ก็มีสอนรามน้ำเพชรนะฮะมา X กับเราอีก1คนแล้วก็มีคนที่ติดต่อมาเซอร์พรงเซอร์ไพรส์อีกเดี๋ยวรอดูนะฮะแต่ละวันก็จะมีเซอร์ไพรส์อย่างวันนี้ก็จะมีหลายๆคนที่เป็นมิสแกรนด์เหมือนกันไม่น่าเชื่อว่าจะร้องเพลงได้นะครับเราก็ไปพิสูจน์กันว่าตกลงเขาร้องหรือเขาท่องนะฮะนะก็จะมีอะไรนะฮะก็จะมีชาร์ล็อตร้องอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีชมพูร้องก็จะมีอีกคนหนึ่งครับพี่วันถามความรู้สึกสักนิดนึงเมื่อวานสร้างปรากฏการณ์ห้างแตกครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจจริงๆนะครับเพราะว่าเราทำมา10ปีถูกไหมฮะเราก็มีความรู้สึกว่ากว่าที่จะเปิดใจกันแล้วก็กว่าที่จะมีคนติดตามได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเมื่อวานนี้พาน้องๆออกไปปั๊บก็รู้สึกตกใจเหมือนกันตอนแรกเนี่ยเราดูในโซเชียลแล้วเยอะแล้วเราคิดว่าเราเยอะพอสมควรแต่ว่าปรากฏว่าพอออกไปปั๊บมันเยอะเกินคาดต้องขอบคุณจริงๆและขอบคุณลูกค้าทุกๆคนด้วยจากปรากฏการณ์เมื่อคืนนี้เมื่อเช้างานเข้า 3-4 งานนะฮะตอนนี้ก็เลยต้องพยายามแบบไกลเกลี่ยกันว่าเราจะทำได้แค่ไหนแล้วก็อาจจะต้องแบบอยู่ในเรทประมาณไหนไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะทำงานหนักเกินซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าอิงฟ้าเหนื่อยมากตอนนี้เหนื่อยครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ก็ไปงานนอกมาประมาณ2งานแล้วก็ตอนนี้ก็ซ้อมได้ก็มีพลังอยู่ครับอิงฟ้าทำเงินไปแล้วเท่าไหร่คะทุกคนอยากรู้คร่าวๆเอาจริงๆนะครับเอาตอบได้ครับเพราะบริษัทเราตรงไปตรงมาตอนนี้เนี่ยประมาณจะ20ล้านประมาณเนี้ย20ล้านเฉพาะคนเดียวครับก็คนเดียวอาจจะมีชาร์ลอตมาผสมนิดหน่อยเพราะบางแพ็คเนี่ยก็มีชาร์ลอตผสมด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังรับได้อยู่แล้วก็มีละครติดต่อมาแต่ว่าเสียดายที่คิวไม่ได้เลยนะฮะจะเปิดกล้องกรกฎาคมซึ่งเราก็อยากเล่นนะฮะแต่ว่าดูจากคิวงานแล้วไม่ได้เลยซึ่งจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ของอิงฟ้าก็คือมิสแกรนด์คอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชนเป็นคอนเสิร์ตเดียวนะครับจะมีวันที่6สิงหาคมรอบเดียวนะติดตามความคืบหน้าและการจองบัตรได้นะครับเฉพาะนะครับอิงฟ้าเป็นเมนซิงเกอร์นะครับก็คือ2ชั่วโมงครึ่งเต็มๆจะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวที่เราจะซุ่มซ้อมกับวงดนตรีเราจะร้องสดแล้วก็แดนเซอร์ทีมใหม่ไม่เกี่ยวกับหมอลำนะฮะจะเป็นคอนเสิร์ตแบบจ๋าๆ KK Pop นิดๆนะฮะน่ารักตามสไตล์ของอิงฟ้าคือร้องเพราะเต้นเก่งและดูแมนๆบางเพลงครับพี่ว่าจะทำเงินให้น้องได้ถึงทะลุ100ล้านจริงๆใช่มั้ยก็ผมเวลาผมพูดอะไรไปส่วนมากผมก็ไม่รู้ตัวเองนะเขาบอกปากผมค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คิดว่าปีนี้เป็นปีทองของน้องและก็ของแกรนด์นะครับก็คิดว่าน่าจะถึงนะครับดูจากการติดต่อมาก็น่าจะถึงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเร็วและกระแสก็ยังไปได้เรื่อยๆครับพี่บันและแพ็คคู่เนี่ยสร้างครับก็คือได้เขียนพล็อตเรื่องไว้แล้วพูดตรงๆนะฮะเพียงแค่ว่าอยากจะหาทีมที่เก่งจริงๆอยากทำบ้างไหมฮะถ้ามีทีมแนะนำได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังอินเทอร์วิวทีมอยู่ซึ่งจะเป็นทีมที่แมทช์กับเราก็คือผู้ตรงๆอยากได้เด็กรุ่นใหม่อยากได้คนที่สามารถมองมุมกล้องแบบใหม่ๆแล้วเป็นเรียลลิตี้มากขึ้นก็คือไม่เฟคจนเกินไปนะแต่พอดเรื่องก็ดีอยู่นะครับเพราะว่าพอดเรื่องก็นั่งคิดกันนะครับว่านางงามก็ไม่ควรจะเล่นเฉพาะความเป็นนางงามก็จะเล่นในมุมอื่นมากกว่าครับก็คิดว่าถ้าตามกำหนดการก็อยากให้เสร็จก่อนที่น้องจะไปแกรนด์อินเตอร์แต่ไม่รู้จะทันไหมนะฮะมันไวมากเลยนะพี่การทำแค่8ตอนหรือถ้าเกิด8ตอนไม่ทันทำ2ตอนดีไหมทำน้อยๆทำไม่ถึง10อะไรอย่างเงี้ยก็รออยู่เผื่อใครอยากร่วมงานด้วยอันนี้ไม่ได้ชวนเล่นๆนะน้องๆทุกคนทีมงานด้วยพี่ๆนักข่าวน้องนักข่าวด้วยถ้าใครคิดว่าตัวเองมีฝันและอยากร่วมงานเป็นโปรเจกต์กับเราก็สามารถติดต่อได้โดยตรงเลยนะฮะเจอที่ไหนก็เรียกได้เลยแล้วขออนุญาตคุยกันว่ามีความสามารถจริงๆด้านไหนโดยเฉพาะด้านตัดต่อและการวางมุมกล้องอยากได้แบบนั้นครับพี่วันอาจจะมีผู้อื่นมาเสริมอีกไหมคะก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเอาจริงๆน้องก็ไปได้ยาวๆส่วนคู่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือ น้ำเพชรกับใบเตยนะครับซึ่งก็ทำหน้าที่พิธีกรได้ดี
แล้วก็เซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าเขาก็มีงานพิธีกรติดต่อมาอีกประมาณ 5-6 งานก็ถือว่าดีนะครับอนาคตน้องก็ยังดีแล้วก็พูดกันตรงไปตรงมาน้องมีราคานะไม่ใช่รับแบบราคาปกติด้วยนะครับก็ถือว่าดีใจกับน้องอย่างเมื่อวานน้องก็รับ6หลักนะก็ถือว่าโอเคนะฮะน้องได้อยู่ครับน้องคือจริงๆแล้วผมก็แบบขนลุกเพราะว่าก่อนออกไปเราก็อยู่ในห้องเตรียมตัวกันเนี่ยเราก็บอกอ่ะทำให้พี่ดูหน่อยสิเขาก็ทำเราก็ดีแต่ว่าบอกว่าให้น้องก็ค่อยพูดคำชัดอย่าเร่งตัวเองเร่งตัวเองปั๊บมันจะควบกล้ามหายมันจะไม่น่าฟังน้องก็ไปปรับตรงนี้ปั๊บออกมาเป๊ะเลยโดยเฉพาะจริตที่น้องมีมาแต่เกิดก็คือจริตการกวนกันมันเป็นจริตที่เรียนกันยากเพราะฉะนั้นน้องเอาตรงนี้มาใส่ความแม่นมันก็เลยกลายเป็นน่ารักตลอดนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมว่าน่าจะมีอนาคตดีน่าจะมีอนาคตดีถ้าข่าวบันเทิงนะครับได้พิธีกรแบบนี้เป๊ะๆในการรายงานผมว่ามันแน่นอนผมมองไปถึงแบบนั้นเลยฮะพี่ว่าคุณถามถึงเรื่องสัญญาฟ้าอันนู้นครับผมก็ทางนั้นได้ติดต่อมาแล้วได้ส่งจดหมายมาถึงน้องและถึงบริษัทผมก็ให้ทีมทนายส่งกลับไปในฐานะน้องและในฐานะของบริษัทผมได้โต้แย้งในสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้ามาทางผมนะครับผมก็แจ้งไปว่าโดยหลักพฤติกรรมและการกระทำที่อยู่ร่วมกันก็คือน้องผ่านการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมาแล้วถ้าสมมติจะแย้งสิทธิ์ต้องแย้งสิทธิ์ตั้งแต่มิสแกรนด์กรุงเทพแล้วก็ก่อนมิสแกรนด์กรุงเทพน้องก็ได้ให้ทนายส่งหนังสือไปยกเลิกเกิน30วันแล้วซึ่งตามกฎหมายเกิน30วันก็ถือว่าเป็นการหายกันไปยอมรับกันไปโดยปริยายแต่ถ้าจะไม่ยอมรับเนี่ยมีสิทธิ์ได้ตั้งแต่การประกวดครั้งนั้นซึ่งนานมากหลายเดือนก่อนที่น้องจะเข้ากองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแย้งไปว่ามันก็ไม่มีพันธะใดๆเกี่ยวข้องจดหมายนั้นที่ส่งมาในเชิงไหนครับพี่ก็ในเชิงอ้างสิทธิ์หมายถึงถ้าเขาส่งมาก็คืออ้างสิทธิ์แล้วก็บอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดทำอะไรผิดพลาดไปก็จะถึงที่สุดอะไรประมาณนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติผมเข้าใจได้ว่าเขาก็ต้องพยายามทำแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่เราก็พยายามแย้งไปในข้อเท็จจริงซึ่งผมก็แย้งกลับไปโดยทนายแล้วก็มีการลงทะเบียนแต่ว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าคิดว่าก็ไม่แน่ครับเร็วๆนี้เพราะว่าของพวกนี้ก็ทั้งสองฝ่ายก็ใช้ทนายเป็นที่ตั้งนะฮะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายินดีที่จะยืนอยู่บนหลักการที่มันเป็นพฤติกรรมที่บริสุทธิ์ใจนะครับแล้วน้องเนี่ยไปดีผมว่าผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่ทุกคนที่เคยเกี่ยวข้องกับน้องน่าจะดีใจกับน้องชีวิตของผู้หญิงคนนึงเนี่ยกว่าจะมาเกิดได้ตอนนี้เขาไม่ได้เกิดเร็วนะฮะเขาเกิดอายุ27ซึ่งเสียเวลาไปเยอะเรามองกัน2มุมก็คือมุมที่เราทำให้น้องต้องเสียเวลาซึ่งถ้าเกิดน้องดังตั้งแต่อายุ17ป่านนี้น้องอาจจะแบบเป็นมหาเศรษฐีนีไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะช่วยคนอื่นได้เยอะเรามองกันสองมุมเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้สึกกังวลครับไม่มีครับไม่มีครับยังไม่มีครับเพียงแค่บอกว่าให้หยุดนะฮะให้หยุดซึ่งมันหยุดไม่ได้ครับมันหยุดไม่ได้เพราะงานมันต้องทำต่อนะฮะก็คือเอาเป็นว่าก็รับทราบหมดทุกอย่างที่เขียนมานะครับเป็นสำนวนของทนายความนะครับในการอ้างสิทธิ์และการปกป้องไม่ให้ใครใช้สิทธิ์นะครับส่วนทางเราก็ได้โต้แย้งโดยสุจริตก็คือว่าถ้าเกิดอ้างสิทธิ์จะต้องอ้างตั้งแต่ครั้งที่ผ่านมาอย่าเจาะจงเฉพาะมาถึงเราแล้วเนี่ยผ่านไป6เดือน5เดือนหลังจากนั้นพอมาถึงเราพอเสร็จแล้วถึงมาอ้างที่เราเพราะฉะนั้นสิทธิ์อื่นที่มันตกหล่นระหว่างทางเท่ากับเป็นการยอมรับอยู่แล้วไม่ครับก็ต้องคุยกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่จะต้องมาเรียกครับเพราะเรื่องปกตินะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วผมว่าคือถ้าจะเอาสัญญามากลางดูผมก็ยังไม่เคยเห็นสัญญาจนทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเห็นสัญญานะฮะน้องก็ไม่เห็นผมก็ไม่เห็นทนายผมก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าสัญญาเป็นอย่างไรแล้วสัญญาเขียนไว้ว่าอย่างไรอันนี้ไม่ทราบจริงๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทางนั้นเนี่ยเอาสัญญามาให้ดูหรือออกมาคุยก็ได้นะฮะแต่ก็ไม่ออกมาครับ